ไปต่อกับไอ้ก้อนสีเทาๆก้อนหนึ่งแล้วมันก็มีใบพัดอยู่ข้างบนแล้วมันก็เชื่อมมาต่อตรงนี้ไฟสีขาวกับสีน้ำเงินก้อนสีม่วงๆมันคือฐานเพราะเจ้าก้อนสีเทานี้หรือเปล่าก้อนสีเทาๆเนี่ยเขาเรียกมันว่ามอเตอร์อุ๊ยมันจะหมุนจริงไหมเนี่ยลองหนีบดูหนีบๆได้แล้วไม่หมุนไม่สั่นด้วยลองใส่ฐานดูไหมอันนี้มั้งโอ้โหมันหมุนจะเอาแรงกว่านี้ได้ไหม มันจะไม่ดีสั่นแล้วก็มันหมุนด้วยมันหมุนเร็วมากเลยอ่ะไม่อยากอยู่ใกล้ความลับที่ทำให้พัดลมหมุนติ้วไม่มีหยุดคือเจ้ามอเตอร์นี่เองหมุนหมุนแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเหมือนล้อเลยอย่างนี้ก็สนุกเลยสิวันนี้เราเอาสีฟ้าไปอีกแล้วหนึ่งใช่จังแม่หน่อยแกHmm.
็นวงกลมติดลงไปรอบๆเลยตัวสร้างฟองหมุนติ้วที่เป่าลมเรียบร้อยต่อไปก็ติดตั้งแรงให้ใบพัดตรงกับรัวนี้นะเรียบร้อยเครื่องเป่าฟองสบู่อัตโนมัติของเราโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะมอเตอร์ตัวที่หนึ่งอ่ะมันทำให้แผ่น GD หมุนแล้วมอเตอร์ตัวที่สองอ่ะมันติดกับใบพัดพัดแล้วลมมันจะออกแล้วมันก็แล้วฟองมันจะออกแล้วมันก็เป่าฟองออกมาเพราะมันหมุนปุ๊บมันก็เป่าฟองสบู่มาเป็นของเล่นได้เยอะเลยเพื่อนๆลองทำกันดูนะน้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์รองเท้ามหัศจรรย์ที่มันจะขยายความสูงได้เวลาเราต้องเดินข้ามน้ำก็แค่กดปุ่มรองเท้ามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นทำให้เราเดินผ่านน้ำได้สบายสบายเลยค่ะใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ